พี่น้องครับพี่น้องเจอเรื่องยากๆในชีวิตไหมครับมีไหมครับเรื่องยากๆนะครับถ้าพี่น้องมีเรื่องยากๆในชีวิตเรื่องที่ปวดหัวในชีวิตนะครับคำเทศนาในวันนี้จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะครับวันนี้เราจะลุกขึ้นนะครับและอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับใน2พงศ์กษัตริย์บทที่3ข้อ4ถึง20ครับ2พงศ์กษัตริย์บทที่3ข้อ4ถึง20เราจะอ่านสลับกันนะครับผมจะเริ่มก่อนนะครับเมชาพระราชาแห่งโมอับทรงเป็นผู้เพาะพันธุ์แกะและพระองค์ต้องถวายลูกแกะ 100,000 ตัวและขนแกะผู้ 100,000 ตัวแก่พระราชาอิสราเอลต่อมาเมื่ออาหับสิ้นพระชนแล้วพระราชาแห่งโมอับก็กบฏต่อพระราชาแห่งอิสราเอลกษัตริย์โยรัมจึงทรงออกจากกรุงซามาเรียในครั้งนั้นและทรงระดมพลคนอิสราเอลทั้งสิ้นพระองค์ทรงส่งสารไปยังเยโฮชาฟัตพระราชาแห่งยูดาห์ว่าพระราชาแห่งโมอับได้กบฏต่อข้าพเจ้าท่านจะไปรบกับโมอับพร้อมกับข้าพเจ้าหรือไม่และพระองค์ตรัสตอบว่าข้าพเจ้าจะไปข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนที่ท่านเป็นและประชาชนของข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนประชาชนของท่านม้าของข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนม้าของท่านแล้วตรัสต่อไปว่าพวกเราจะยกขึ้นไปทางไหนโยรัมตอบว่าไปทางถิ่นทุรกันดารเอโดมพระราชาแห่งอิสราเอลจึงเสด็จไปพร้อมกับพระราชาแห่งยูดาห์และพระราชาแห่งเอโดมและเมื่อกษัตริย์เสด็จอ้อมไปได้7วันแล้วก็หาน้ำให้กองทัพและให้สัตว์ที่มาด้วยไม่ได้แล้วพระราชาแห่งอิสราเอลจึงตรัสว่าอนิจจาเอ๋ยพระยาเวทรงเรียก3กษัตริย์นี้มาเพื่อจะมอบไว้ในมือของโมอับแต่เยโฮชาฟาตรัสว่าที่นี่ไม่มีผู้เผยพระวจนะของพระยาเวเพื่อเราจะให้เขาทูลถามพระยาเวหรือแล้วข้าราชการคนหนึ่งของพระราชาอิสราเอลทูลว่าเอลีชาบุตรชาฟัตอยู่ที่นี่พะยะค่ะเขาเคยเป็นคนรับใช้ของเอลียาและเยโฮชาฟัตตรัสว่าพระวจนะของพระยาเวอยู่กับเขาพระราชาแห่งอิสราเอลเยโฮชาฟัตและพระราชาแห่งเอโดมจึงเสด็จลงไปหาท่านเอลีชาทูลพระราชาแห่งอิสราเอลว่าข้าพระบาทมีอะไรเกี่ยวข้องกับฝ่าพระบาทหรือเชิญเสด็จไปหาผู้เผยพระวจนะของเสด็จพ่อและเสด็จแม่ของฝ่าพระบาทเถิดแต่พระราชาแห่งอิสราเอลตรัสกับท่านว่าไม่ไปเพราะพระยาเวทรงเรียกกษัตริย์ทั้งสามนี้มาเพื่อมอบไว้ในมือของโมอับแล้วเอลีชาทูลว่าพระยาเวจอมทัพซึ่งข้าพระบาทปรนิบัติทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดถ้าข้าพระบาทไม่ได้เคารพนับถือเยโฮชาฟัตพระราชาแห่งยูดาห์แล้วข้าพระบาทจะไม่มองหรือแลดูพระองค์เลยเวลานี้ขอทรงนำผู้เล่นเครื่องสายมาให้ข้าพระบาทสักคนหนึ่งเมื่อผู้เล่นเครื่องสายบรรเลงแล้วฤทธานุภาพของพระยาเวก็มาเหนือท่านและท่านทูลว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าทำหุบเขานี้ให้เต็มไปด้วยสัตว์เพราะพระยาเวตรัสดังนี้ว่าเจ้าทั้งหลายจะไม่เห็นลมหรือฝนแต่หุบเขานั้นจะเต็มไปด้วยน้ำเพื่อเจ้าจะได้ดื่มทั้งเจ้าเองฝูงปศุสัตว์ของเจ้าและสัตว์ใช้งานของเจ้าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยในสายพระเนตรของพระยาเวและพระองค์ทรงมอบคนโมอับไว้ในมือของพวกเจ้าด้วยพวกเจ้าจะโจมตีเมืองที่มีป้อมทุกเมืองและเมืองเอกทุกเมืองและจะโค่นต้นไม้ดีทุกต้นและจะอุดน้ำพุทุกแห่งเสียและจะทำไร่นาดีทุกแปลงให้เสียไปด้วยหินต่อมาพอรุ่งเช้าประมาณเวลาถวายเครื่องบูชานี่แหละมีน้ำมาทางเมืองเอโดมจนแผ่นดินเต็มไปด้วยน้ำสาธุการแด่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงโปรดสถิตอยู่กับเราขอพระองค์ทรงโปรดให้พระวจนะตอนนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจและจิตวิญญาณของเราขอให้ชีวิตของเราดำเนินไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดได้อวยพรคำเทศนาในวันนี้ให้เป็นพรต่อทุกคนเราฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญนั่งครับเราต้องยอมรับความจริงว่าการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ง่ายเราเจอความท้าทายเราเจอปัญหามากมายเหลือเกินหลายคนอาจจะเผชิญกับความยากลำบากหลายคนอาจจะเผชิญกับความเครียดบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ท่านคิดว่ามันไม่มีทางออกบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ท่านคิดว่าไม่มีใครช่วยท่านได้และหลายครั้งเราก็คิดว่าเรื่องที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้เป็นเรื่องที่จะทำให้สำเร็จนั้นมันยากเหลือเกินผมอยากจะบอกกับท่านว่าสำหรับพระเจ้าแล้วเรื่องที่ท่านกำลังเผชิญอยู่นี้เป็นเรื่องที่
เล็กมากในสายพระเนตรของพระเจ้าคำเทศนาในวันนี้นะครับจึงอยู่ในหัวข้อว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับพระเจ้าเป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับพระเจ้านะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า it's simple thing for God เป็นคำเทศนาที่ปรับจากพาสเตอร์โจเอลออสตีนและบูทเชิร์ชในสหรัฐอเมริกานะครับเรามาดูกันนะครับว่าเรื่องอะไรบ้างนะครับในอดีตที่พระเจ้าได้กระทำกับคนของพระองค์ในประวัติศาสตร์พระคัมภีร์ที่ในที่สุดเรื่องยากๆก็กลายเป็นเรื่องที่ง่ายได้เหลือเกิน1ซามูเอลบทที่17ข้อ50ดังนั้นดาวิดก็ชนะคนฟิลิสเตียด้วยสลิงและหินก้อนหนึ่งและคว่ำคนฟิลิสเตียคนนั้นลงและฆ่าเขาเสียเมื่อดาวิดต้องไปสู้กับโกลิอัทที่ร่างกายใหญ่โตเหมือนยักษ์นะครับดูแล้วก็จะใหญ่โตกว่าดาวิดหลายเท่าและถ้าดูจากขนาดแล้วนะครับดาวิดก็น่าจะกลายเป็นขนมหวานของโกลิอัทมากกว่าที่จะไปต่อสู้กับโกลิอัทแต่ดาวิดมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเขาและดาวิดพูดด้วยความมั่นใจว่าท่านมาหาข้าด้วยดาบและหอกสัตว์แต่ข้ามาในนามของพระยาเวห์จอมทัพพระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอลผู้ที่ท่านได้ท้าทายพี่น้องครับเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งไม่ได้ถูกฝึกมาเพื่อทำการรบในมือมีแต่ไม้เท้าที่คอยไล่ฝูงแกะแต่วันนี้ดาวิดเพิ่มอีก2 อย่างคือเชือกสลิง1เส้นกับก้อนหินอีก1ก้อนที่มาด้วยและดาวิดมั่นใจว่าการต่อสู้กับยักษ์โกลิอัทวันนี้พระยาเวห์อยู่ด้วยหลังจากการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นดาวิดก็ได้ล้วงลงไปในย่ามและก็เอาเชือกสลิง1เส้นพร้อมกับก้อนหิน1ก้อนแล้วก็เหวี่ยงไปที่ยักษ์โกลิอัทนั้นและยักษ์โกลิอัทก็ล้มลงทันทีการชนะครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนยากสำหรับเด็กน้อยที่ชื่อดาวิดแต่สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าดาวิดไปด้วยกำลังของพระเจ้าดาวิดสามารถชนะยักษ์โกลิอัทได้อย่างง่ายดายผมอยากจะถามพวกเราทุกคนว่าวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างครับที่ท่านเคยมีประสบการณ์เหมือนกับดาวิดว่าเป็นเรื่องที่ชนะได้อย่างง่ายดายเป็นเรื่องที่ท่านทำโดยกำลังของพระเจ้าที่เข้ามาแทรกแซงแล้วเรื่องนั้นกลับกลายเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากครับท่านเคยมีประสบการณ์อย่างนั้นไหมครับมีหลายคนมีประสบการณ์อย่างนั้นนะครับผมอยากจะบอกท่านว่าในชีวิตของเรานะครับหลายๆอย่างเราคิดว่าเรื่องนั้นยากแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วพระเจ้าสามารถทำให้เรื่องนั้นกลับกลายเป็นความสำเร็จได้การตอบสนองของเราจึงเป็นเรื่องที่สำคัญการมีความเชื่อการพึ่งพาในฤทธิ์เดชของพระเจ้าจึงเป็นเรื่องสำคัญเราอาจจะพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการของเราหลายวิธีแต่ถ้าเราพึ่งพาพระเจ้าวิธีการของพระเจ้าเพียงวิธีเดียวก็อาจจะทำให้ปัญหาทั้งหมดในชีวิตของเราหายไปทันทีเอเมนไหมครับใน2พงศ์กษัตริย์บทที่7ข้อ3ถึง7นะครับมีคนโรคเรื้อน4คนอยู่ที่ทางเข้าประตูเมืองพวกเขาพูดกันว่าเราจะนั่งที่นี่จนตายทำไมเล่าถ้าเราพูดว่าให้เราเข้าไปในเมืองการกันดานอาหารก็อยู่ในเมืองและเราก็จะตายที่นั่นและถ้าเรานั่งที่นี่เราก็ตายเหมือนกันฉะนั้นจงมาเถิดให้เราเข้าไปในค่ายของคนซีเรียถ้าเขาไว้ชีวิตของเราเราก็จะรอดตายถ้าเขาฆ่าเราก็ได้แต่ตายเท่านั้นเองดังนั้นพวกเขาจึงลุกขึ้นในเวลาโพลเพลเพื่อเข้าไปยังค่ายของคนซีเรียแต่เมื่อเขามาถึงริมค่ายของคนซีเรียแล้วดูสิไม่มีใครที่นั่นสักคนเลยเพราะองค์เจ้านายได้ทรงทำให้กองทัพของคนซีเรียได้ยินเสียงรถรบเสียงม้าและเสียงกองทัพใหญ่เขาจึงพูดกันว่าดูสิพระราชาแห่งอิสราเอลได้จ้างบรรดาพระราชาแห่งคนฮิตไทและบรรดาพระราชาแห่งอียิปต์มารบกับเราแล้วเขาจึงลุกขึ้นหนีไปในเวลาโพลเพลและทิ้งเต็นท์ม้าและลาของเขาทิ้งค่ายไว้อย่างนั้นเองและหนีเอาชีวิตรอดพี่น้องครับในขณะที่กองทัพซีเรียได้ล้อมกรุงซามาเรียมีคนโรคเรื้อน4คนได้ถูกกักขังไว้ที่นอกเมืองและคนโรคเรื้อนทั้ง4คนเขาก็ได้จับเขานั่งคุยกันนะครับเขาคุยกันว่าเราจะนั่งอยู่ที่นี่ทำไมเขาก็ไม่ให้เข้าไปในเมืองถ้าเข้าไปในกรุงซามาเรียก็เกิดกันดารอาหารก็ไม่มีอาหารจะกินนั่งอยู่ที่นี่ก็เหมือนรอข้าศึก
มาฆ่าเราหลังจากได้นั่งคุยกันคนโรคเรื้อนทั้ง4คนจึงได้ตัดสินใจที่จะไปตายเอาดาบหน้าทั้ง4คนจึงได้มุ่งหน้าเดินไปยังค่ายกองทัพของซีเรียในใจเขาคิดว่าเอาละวันนี้ตายเป็นตายพี่น้องรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างทางที่คนโรคเรื้อน4คนเดินไปยังที่ค่ายของกองทัพซีเรียพระเจ้าได้ทำให้กองทัพของซีเรียนะครับเขาได้ยินเสียงเหมือนคนเดินมานับหมื่นนับแสนคนเขาก็ตกใจนึกว่าเกิดการไปรวบรวมกำลังของกองทัพของอีกหลายเมืองมาสู้รบเขาจึงได้แยกย้ายกันหนีออกไปจากเมืองเมื่อคนโรคเรื้อนมาถึงก็เห็นว่าค่ายก็เป็นค่ายที่ร้างแล้วไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยนี่คือการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าทำให้กองทัพซีเรียนั้นได้แตกค่ายหนีกระจัดกระจายไปพี่น้องครับเรื่องอย่างนี้อาจจะเป็นเรื่องยากนะครับแต่เป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับพระเจ้าวันนี้ถ้าหากว่าท่านกำลังเผชิญความท้าทายอะไรก็ตามนะครับขอให้ท่านเดินไปกับพระเจ้าขอให้ท่านเดินไปด้วยความเชื่อและเรื่องของท่านที่ยากนั้นจะกลับกลายเป็นเรื่องที่ง่ายได้มากเอเมนไหมครับยอห์นบทที่6ก็5ถึง7นะครับพระเยซูเงยพระพักขึ้นและทอดพระเนตรเห็นมหาชนพากันมาหาพระองค์พระองค์จึงตรัสกับฟิลิปว่าพวกเราจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินได้ที่ไหนพระองค์ตรัสอย่างนั้นเพื่อจะทดสอบฟิลิปเพราะพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่าพระองค์จะทรงทำอย่างไรฟิลิปทูลตอบพระองค์ว่า200เดนาริอันก็ยังไม่พอซื้ออาหารให้คนพวกเขาเหล่านี้กินกันคนละเล็กคนละน้อยเกิดอะไรขึ้นครับที่ทะเลสาบกาลิลีมีคนหลายพันคนเดินติดตามพระเยซูพอพวกเขาได้เห็นหมายสำคัญของพระเยซูอย่างชัดเจนพระเยซูได้รักษาคนป่วยคนตาบอดคนง่อยคนอัมพาตอยู่ต่อหน้าต่อตาของเขาทำให้คนเหล่านี้มีความศรัทธาในพระเยซูมากจึงได้เดินติดตามพระเยซูเมื่อพระเยซูได้ทอดพระเนตรเห็นคนกลุ่มใหญ่นี้พระองค์ก็รู้อยู่แล้วว่าคนกลุ่มนี้กำลังต้องการอาหารพระเยซูจึงหันไปถามฟิลิปว่าเราจะหาอาหารให้คนเหล่านี้กินได้อย่างไรแต่แท้จริงแล้วพระเยซูรู้อยู่แล้วครับว่าจะทำอย่างไรคำถามนี้เป็นการถามเพื่อที่ตั้งใจจะสอนฟิลิปเท่านั้นเองและฟิลิปก็ตอบพระเยซูว่า200เดนาริอันก็ยังไม่พอที่จะซื้ออาหารแจกจ่ายให้คนเหล่านี้กินกันคนละเล็กคนละน้อยไม่ได้ให้กินจนอิ่มนะครับให้กินกันคนละเล็กคนละน้อยเนี่ย200เดนาริอันก็ยังไม่พอพี่น้องครับ200เดนาริอันในยุคสมัยนั้นนี่ถือเป็นเงินที่เยอะมากเพราะว่าค่าจ้างแรงงาน1คน1วันเนี่ยก็ได้เพียงแค่1เดนาริอันดังนั้น200เดนาริอันก็จะเท่ากับประมาณ200วันหรือเกือบ7เดือนนี่เป็นปริมาณเงินที่มากจนทำให้ฟิลิปไม่เชื่อว่าจะสามารถหาเงินมาได้ในเวลานั้นต่อมาแอนดรูน้องชายของซีโมนเปโตรได้ทูลกับพระเยซูว่าพระเยซูแถวนี้มีเด็กชายคนหนึ่งเขามีอาหารอยู่ในมือเขามีขนมปังบาเล่5ก้อนกับปลา2ตัวแต่มันก็น่าจะไม่พออยู่ดีพระเยซูจึงได้นำขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวจากเด็กน้อยคนนั้นยกขึ้นและถวายสาธุการแด่พระเจ้าและจากนั้นพระเยซูก็ได้เริ่มที่จะแจกจ่ายอาหารให้กับคนที่นั่นกว่า 5,000 คนทุกคนได้กินจนอิ่มไม่ใช่กินกันคนละเล็กคนละน้อยนะครับทุกคนได้กินจนอิ่มและยังเหลือเอากลับบ้านไปได้อีกลองจินตนาการสิครับว่าเด็กน้อยคนนั้นกับคน 5,000 กว่าคนที่นั่นเนี่ยเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเขาจะตกตะลึงเขาจะเห็นความอัศจรรย์ในพระเยซูคริสต์มากขึ้นอีกสักเท่าไหร่เรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ในสายตาของมนุษย์แต่ก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับพระเจ้าพระเจ้าสามารถทวีคูณทรัพยากรที่จำกัดของเราให้ออกไปอย่างมากมายวันนี้แม้เราอาจจะไม่เห็นขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวในชีวิตของเราแต่ผมก็เชื่อว่าเราก็เคยมีประสบการณ์ที่พระเจ้าเลี้ยงดูเราเหมือนกับเลี้ยงด้วยขนมปังและปลาที่มีเพียงเล็กน้อยใครเคยมีประสบการณ์ที่พระเจ้าเลี้ยงดูท่านอย่างอัศจรรย์บ้างครับมีไหมครับเอเมนนะครับสรรเสริญพระเจ้าครับพระเจ้ารักท่านครับพระเจ้าเป็นผู้จัดสรรพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รู้ว่าอะไรดีสำหรับเราและเวลาไหนที่ดีสำหรับเรามัทธิวบทที่17ข้อ27นะครับแต่เพื่อไม่ให้พวกเขาสะดุดท่านจงไปตกเบ็ดที่ทะเลเมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมัน
แล้วท่านจะพบเหรียญอันหนึ่งจงเอาไปชำระค่าบำรุงพระวิหารสำหรับเรากับท่านเถิดนี่คือสิ่งที่เราได้ยินมาหลายครั้งแล้วเปโตรถูกเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพระวิหารถามว่าอาจารย์ของท่านไม่เสียค่าบำรุงพระวิหารหรือหลังจากนั้นพระเยซูก็ได้เวลาที่จะสอนกับเปโตรพระเยซูไม่ต้องการให้ใครมาสะดุดพระองค์พระองค์จึงบอกกับเปโตรว่าจึงออกไปที่ทะเลไปหาปลาตัวหนึ่งและปลาตัวแรกก็ให้เปิดปากมันออกมาและท่านจะพบเหรียญอันหนึ่งจงเอาเหรียญนั้นไปชำระค่าบำรุงพระวิหารและมูลค่า1เหรียญนั้นก็ยังจะมากพอสำหรับการชำระให้กับเปโตรและตัวพระเยซูเองสิ่งนี้เรากำลังเรียนรู้อะไรพระเยซูตั้งใจที่จะนำเรื่องนี้มาสอนเปโตรเรื่องสิทธิของการเป็นลูกของพระเจ้าและเรื่องที่2พระองค์ต้องการที่จะให้เปโตรรู้ว่าแม้ดูเหมือนจะยากในสถานการณ์นั้นๆแต่ถ้าหากว่าเขาเชื่อฟังไปทำตามที่พระเยซูสั่งเขาก็จะได้ในสิ่งที่เขาต้องการในเวลาที่เหมาะสมผมเชื่อว่าหลายๆคนที่นี่ท่านก็เคยมีประสบการณ์ที่พระเจ้าให้ท่านได้รับการดูแลเรื่องการเงินและพระองค์ก็ไม่เคยมาสายในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากครับสำหรับพระเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของภูเขาพันลูกพระองค์สร้างโลกนี้พระองค์จะโยกย้ายสิ่งต่างๆพระองค์จะโยกย้ายทรัพยากรจากที่ที่หนึ่งไปยังอีกที่ที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากวันนี้อยากหนุนใจทุกท่านว่าขอให้ท่านได้คาดหวังการอัศจรรย์ในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับอย่ากลัวครับพี่น้องจงมีความเชื่ออย่ากลัววันนี้มีความกลัวอะไรบ้างครับที่คนในโลกนี้กลัวกันหลายครั้งเราก็กลัวว่าอนาคตลูกของเราจะเป็นอย่างไรกังวลว่าปัญหาครอบครัวของเราจะแก้อย่างไรธุรกิจช่วงขาลงของเราจะเดินหน้ายังไงสุขภาพของเราหมอบอกว่าหมดแล้วคือหมดหวังแล้วปัญหาหนี้สินจะทำอย่างไรผลการเรียนของเราเทอมนี้จะแก้ไขได้อย่างไรพี่น้องครับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายในสายพระเดชของพระเจ้าแต่ในความรู้สึกของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องยากวันนี้ขอให้ท่านมีความหวังใจในพระองค์และที่สำคัญคือพระองค์กำลังเรียกร้องให้ท่านตอบสนองอย่างถูกต้องขอให้มีความเชื่อว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าของเรามีแผนการที่ดีเลิศขอให้ทุกวันเราตื่นขึ้นมาเราบอกกับพระเจ้าว่าวันนี้เราคาดหวังพระพรจากพระเจ้าเราคาดหวังสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแม้วันนี้เราจะเผชิญกับปัญหาใดก็ตามแต่ขอตัดสินใจเชื่อว่านี่จะเป็นเพียงแค่การทดสอบที่มาถึงเราทำให้ชีวิตของเรานั้นเข้มแข็งมากขึ้นและชีวิตของเรานั้นจะเต็มบริบูรณ์มากขึ้นขอให้เราพูดกับเราพูดกับตัวเองอย่างนี้ทุกวันถึงแม้ในมือของเราจะมีเพียงแค่เชือกหนึ่งเส้นกับลูกหินหนึ่งก้อนแต่เชื่อว่าเราสามารถล้มยักษ์ล้มปัญหาในชีวิตของเราได้อีกมากมายเอเมนไหมครับผมอยากพูดถึงพระพรอันหนึ่งนะครับของสมาชิกกลุ่มโฟกัสนะครับเป็นครอบครัวที่ท่านอาจจะรู้จักกันดีนะครับครอบครัวของพี่อิทพี่พรนะครับก่อนหน้านี้นะครับพี่อิทพี่พรก็เล่าให้เราฟังว่าพระเจ้าได้ประทานบูธนะครับที่วางขายสินค้าให้เมตร80แต่หลังจากนั้นพระเจ้าก็ได้ขยายให้กลายเป็น6เมตรและผมก็ยังเชื่อว่านะครับเชื่อต่อไปว่าพระเจ้าจะให้กลายเป็น10เมตรเอเมนไหมครับและพระเจ้าจะให้กลายเป็น20เมตรแล้ววันหนึ่งพระเจ้าจะให้กลายมาเป็นร้านที่ขายได้อย่างงดงามเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วยังมีพระพรที่สดใหม่กว่านั้นอีกนะครับพี่พรพี่อิทเล่าให้ฟังว่าลูกสาวของท่านทั้งสองเนี่ยได้เปิดบริษัทของตัวเองโดยมีเพื่อนสนิทได้มาลงทุนให้โดยให้เงินมา 1.5 ล้านบาทเพื่อเปิดบริษัทนี้สรรเสริญพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่เหมือนกับไปเปิดปากปลาจริงๆนะครับเมื่อเปิดปากปลาแล้วก็เจอเงิน 1.5 ล้านบาทนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอวยพรคนของพระองค์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าสามารถที่จะอวยพรคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีในทุกสิ่งเอเมนมั้ยครับในพระธรรมเอสเธอร์นะครับบทที่6ข้อ1ถึง3นะครับขึ้นวันหนึ่งกษัตริย์นอนไม่หลับจึงมีรับสั่งให้นำหนังสือบันทึกเหตุการณ์ที่น่าจดจำคือพงศาวดารพวกเขาก็อ่านถวายกษัตริย์และก็พบคำเขียนว่าโมราเดไคได้ทูลแจ้งเรื่องบิกทานและเทเรชขันธี2คนของกษัตริย์ผู้เฝ้าธรณีประตูผู้หาทางจะปรงพระชนกษัตริย์อาหาสุเอรัสกษัตริย์ตรัสว่า
ได้ให้เกียรติและยศศักดิ์อะไรแก่มอร์เดคัยเพราะเรื่องนี้บ้างข้าราชการของกษัตริย์ผู้ปฏิบัติพระองค์ทูลว่ายังไม่ได้ให้สิ่งใดเลยพะยะค่ะพี่น้องครับจำกษัตริย์อาหัสุเอรัสได้ใช่ไหมครับนี่คือพระราชาผู้ได้แต่งตั้งเอสเธอร์ให้เป็นพระราชินีนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับคือหนึ่งนะครับพระองค์บรรทมไม่หลับพระองค์นอนไม่หลับนะครับพระองค์ได้รับสั่งให้ทหารเอาหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ก็คือพงศาวดารมาอ่านและพออ่านมาถึงตอนหนึ่งก็ได้ยินถึงเรื่องของมอร์เดคัยได้ทำคุณงามความดีคือได้ทำลายแผนการชั่วร้ายของขันทีสองคนที่จะลอบปรงพระชนพระองค์เมื่ออ่านมาถึงตอนนี้กษัตริย์ได้ถามผู้รับใช้ว่าโอ้ก็ทำได้ดีมากเลยแล้วเราได้ปูนบำเหน็จอะไรกับมอร์เดคัยแล้วหรือยังทหารตอบว่ายังเลยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้เข้ามาเตือนกษัตริย์อาหัสุเอรัสว่าพระองค์ได้ลืมทำสิ่งที่ดีให้กับคนคนหนึ่งวันนี้ผมกำลังจะบอกว่าพระองค์ไม่เคยลืมในสิ่งที่ท่านทูลขอพระองค์ไม่เคยลืมสิ่งดีๆที่ท่านทำให้กับพระองค์และท่านจะได้รับการอวยพรพระองค์จะเตือนใครบางคนให้ทำสิ่งที่ดีให้กับท่านและเมื่อกษัตริย์อาหัสุเอรัสตัดสินใจที่จะปูนบำเหน็จให้กับมอร์เดคัยแล้วนะครับแต่ก็ยังเจออุปสรรคอีกนะครับเพราะกษัตริย์ได้ไปปรึกษากับฮามานซึ่งฮามานเนี่ยก็เป็นคู่อริของมอร์เดคัยอีกนะครับกษัตริย์ได้ไปถามฮามานว่าเราควรจะทำอย่างไรดีกับคนที่เราพอพระทัยเราอยากจะยกย่องคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีคุณงามความดีต่อชาติบ้านเมืองมากทำอย่างไรดีฮามานก็ตอบว่าทำอย่างนี้สิพระองค์ในใจของฮามานเนี่ยกำลังคิดว่ากษัตริย์กำลังหมายถึงตัวเองนะครับฮามานก็เลยบอกว่าเราควรจะมอบฉลองพระองค์และม้าที่มีมงกุฎอยู่บนหัวให้บุคคลคนนั้นและให้เขานั่งบนหลังม้าและให้เขาเดินไปตามถนนในเมืองอย่างสมศักดิ์ศรีและเป่าร้องว่าคนนี้แหละที่กษัตริย์ได้ทรงยกย่องเมื่อกษัตริย์ได้ยินอย่างนั้นก็ตอบว่าฮามานดีมากเลยเจ้าจงเอาเสื้อผ้าและม้าอย่างที่ท่านว่าเนี่ยไปมอบให้กับมอร์เดคัยและอย่าให้ขาดสักสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดเมื่อฮามานได้ยินอย่างนั้นก็ผิดหวังอย่างมากสิ่งที่เรียนรู้คืออะไรครับสองสิ่งครับพระเจ้าไม่เคยลืมสิ่งดีพระเจ้าไม่เคยลืมพระองค์จะมาเตือนใครบางคนหรือแม้แต่พระเจ้าจะเตือนเหตุการณ์นั้นได้นำพระพรมาสู่ท่านส่วนที่สองครับแม้ฮามานมาคอยกลั่นแกล้งแต่พระเจ้าก็สามารถที่ทำให้เรื่องนั้นผ่านไปได้พระเจ้าสามารถทำให้ฮามานนั้นไม่สามารถแตะต้องมอร์เดคัยได้เลยวันนี้ไม่มีใครหรอกครับที่พระเจ้าหลงลืมพระองค์จะมาในเวลาที่เหมาะสมพระองค์รู้ว่าท่านควรจะได้รับการอวยพรเมื่อไหร่ขอให้ท่านมั่นใจว่าพระองค์จดจำทุกคำอธิษฐานของท่านผมเคยได้ยินว่าบางคนอธิษฐานเรื่องนี้มานานแล้วและคนที่อธิษฐานก็ลืมไปแล้วนะครับแต่วันหนึ่งพระเจ้าได้กลับมาอวยพรเรื่องนั้นกับท่านสรรเสริญพระเจ้านะครับขอให้เรารู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่จดจำทุกสิ่งพระองค์ไม่ได้มี memory disk พระองค์ไม่ได้มีเครื่องเก็บความจำแต่พระองค์จำด้วยพระองค์เองในการที่จะอวยพรเราพี่น้องครับหลายคนเมื่อเผชิญกับปัญหาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของคนนะครับเมื่อเผชิญกับปัญหาก็คือความกลัวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยให้ความกลัวเข้ามาในชีวิตเราความกลัวก็จะเข้ามามีอิทธิพลทำให้เราขาดความเชื่อพี่น้องครับแท้จริงแล้วความเชื่อและความกลัวมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันความเชื่อและความกลัวเหมือนกันอยู่สิ่งหนึ่งก็คือมันคือความรู้สึกมั่นใจในสิ่งที่มองไม่เห็นว่ามันจะเกิดขึ้นจริงจริงไหมครับดูตัวอย่างนะครับเรากลัวว่าเราจะล้มเหลวนั่นก็คือเหมือนกับเรามีความเชื่อว่าเราจะล้มเหลวเรากลัวว่าเราจะสูญเสียมันก็มีความคล้ายกับว่าเรามั่นใจว่าเราจะสูญเสียวันนี้ขอให้เราเปลี่ยนด้านนะครับเราจะมาอยู่ฝั่งความเชื่อนะครับเราเชื่อว่าเรามั่นใจว่าเราจะประสบความสำเร็จเราจะไม่สูญเสียเราจะได้รับพระพรเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เราเลือกที่จะมั่นใจนะครับว่าเราจะมั่นใจในความสำเร็จเราจะไม่หวาดกลัวเราจะใช้ความเชื่อของเราบอกกับตัวเองว่าพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเราเอเมนไหมครับ
โยบบทที่3ข้อ25นะครับเพราะสิ่งที่ข้ากลัวก็มาเหนือข้าและสิ่งที่ข้าคั่นคร้ามก็ตกแก่ข้าพระเจ้าอนุญาตให้ซาตานมาทดสอบโยบด้วยความเจ็บป่วยและโยบก็ตอบสนองอย่างถูกต้องในตอนแรกโยบไม่เคยบ่นต่อว่าแม้ภรรยาจะบ่นต่อว่าพระเจ้าให้โยบฟังนะครับแต่โยบไม่เคยบ่นต่อว่าพระเจ้าเลยแต่มาวันหนึ่งนะครับโยบปล่อยให้ความคิดแง่ลบและความหวาดกลัวเข้ามาในชีวิตจึงทำให้เกิดอาการบ่นต่อว่ารู้สึกน้อยใจแต่เดิมเคยพูดว่าเราจะรับแต่สิ่งดีจากพระเจ้าและจะไม่รับสิ่งไม่ดีบ้างหรือนี่คือสิ่งที่โยบพูดกับภรรยาแต่วันนี้โยบกลับเริ่มบ่นต่อว่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับนี่คือผลของความกลัวทำให้เราขาดความเชื่อในที่สุดมีชีวิตของพี่น้องท่านหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเล่าให้ท่านฟังนะครับตอนนี้ท่านก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้กับเราแล้วนะครับท่านอยู่กับพระเจ้าไปแล้วนะครับคือชีวิตของคุณมาโนชนะครับก่อนที่คุณมาโนชจะเสียชีวิตนะครับผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมคุณมาโนชที่บ้านในขณะที่นอนป่วยอยู่ดูอาการตอนนั้นก็น่าจะป่วยเยอะนะครับแต่หน้าตาของคุณมาโนชนั้นยังสดชื่นอยู่เสมอแม้ร่างกายจะไปไม่ไหวแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าจิตวิญญาณของเขาทำให้สีหน้าของเขาเบิกบานผมได้บอกคุณมาโนชว่าผมเชื่อว่าคุณมาโนชวางใจในพระเจ้าขอให้คุณมาโนชร้องเพลงนมัสการพระเจ้าทุกวันนะครับคุณมาโนชได้พยักหน้าด้วยความมั่นใจพี่น้องครับผมไม่สัมผัสเห็นความกลัวบนใบหน้าของคุณมาโนชเลยเขามีแต่รอยยิ้มและเสียงแผ่วๆที่ออกลำคอของเขาเองนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ชีวิตของคุณมาโนชก็หนุนใจอีกหลายคนสำหรับคนที่รู้จักคุณมาโนชนะครับวันนี้คุณมาโนชได้นมัสการพระเจ้าอยู่บนฟ้าสวรรค์แล้วพี่น้องครับวันนี้ในพระเจ้าไม่มีความกลัวเอเมนไหมครับไม่ว่าจะอยู่หรือตายเราก็ได้กำไรเอเมนไหมครับ3ปีที่แล้วผมได้ตัดสินใจที่จะขายบ้านแต่หลังจากการตัดสินใจไม่นานนะครับน้ำก็ท่วมกรุงเทพและหลายจังหวัดในประเทศไทยผมก็เริ่มกลัวว่าบ้านของเราจะขายยากก็มีความกังวลบ้างผมก็ได้ปรึกษากับคนที่มีอาชีพทำเรื่องการซื้อขายบ้านนะครับเขาก็บอกว่าผมว่าบ้านของพี่ขายยากในช่วงนี้ขอบคุณมากครับพี่สำหรับกำลังใจนะครับจริงๆผมไม่ควรถามพี่เลยนะครับพี่น้องคริสเตียนก็ได้อธิษฐานเผื่อเรื่องนี้นะครับว่าทำให้บ้านหลังนี้ขายได้ต้องพึ่งพาพระเจ้าพี่น้องครับมีวันหนึ่งก็มีคนหนึ่งโทรเข้ามาแล้วก็บอกว่าเขาอยากจะขอเข้าไปดูบ้านแต่ผมก็พาเขาไปดูหลังจากที่เขาไปดูแล้วเขาก็บอกเขาชอบมากพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายสำหรับพระเจ้ามากครับ3วันเขาตัดสินใจซื้อทันทีครับและสามารถที่จะซื้อในราคาที่ผมซื้อบ้านหลังนี้มาด้วยสรรเสริญพระเจ้านี่คือสิ่งที่บอกว่าแม้ใครจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้แม้คนนี้จะบอกว่ามันยากที่จะขายช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำท่วมแต่พระเจ้าบอกว่าเรื่องนี้ง่ายมากสำหรับพระเจ้าเอเมนไหมครับมีบางคนเคยพูดว่าแท้จริงแล้วความกลัวก็คือความเชื่อประเภทหนึ่งคือเชื่อว่าสิ่งที่เลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นพี่น้องเชื่อไหมครับว่านี่เป็นความคิดของมนุษย์ที่หลายครั้งเนี่ยเราแสดงความเห็นด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราวันนี้อย่าแสดงความเห็นด้วยกับความคิดแง่ลบที่เกิดขึ้นในความคิดของเราเอเมนไหมครับอย่าไปเชื้อเชิญความกลัวอย่าไปเชื้อเชิญความเป็นไปได้ที่เราจะสูญเสียที่เรากำลังจะเจอสิ่งไม่ดีแต่เราต้องมีความเชื่อให้หนักแน่นพี่น้องครับมีเรื่องเล่าของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เขามีความกลัวตลอดชีวิตของเขาชีวิตของเธอมีความกังวลทุกเรื่องทุกคืนเธอจะต้องบอกกับสามีของเธอว่าเหมือนฉันได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กอยู่ข้างล่างเธอลงไปดูซิเสียงอะไรเนี่ยขโมยหรือเปล่าสามีของเธอก็ลงมาดูแล้วก็บอกว่าไม่มีแล้วเธอก็หลับไปตลอด20ปีที่อยู่ด้วยกันกับสามีของเธอนะครับ
อย่างน้อยอาทิตย์นึงเนี่ยเธอจะสะกิดสามีของเธอบอกลงไปดูสิเหมือนมีเสียงอะไรข้างล่างนะสามีก็ลงไปทุกครั้งก็ลุกขึ้นมาบอกว่าไม่มีอะไรแล้วจนวันหนึ่งสามีของเธอก็ลงมาตามหน้าที่ถูกสั่งให้ลงมาดูนะครับเหมือนมีเสียงที่ครัวและคราวนี้สามีของเธอก็ได้เจอกับขโมยตัวจริงขโมยนั้นได้บอกให้สามีของเธอเอาของมีค่าส่งมาให้หมดทุกอย่างเอาปืนมาจี้หลังจากได้ของมีค่าไปทั้งหมดแล้วโจรนี้ก็กำลังจะเดินออกจากบ้านไปแต่สามีของเธอบอกว่าเดี๋ยวก่อนนายยังไปไม่ได้นายจะต้องไปพบกับภรรยาของฉันก่อนเพราะว่าเธอคาดหวังที่จะเจอนายมา20ปีแล้วพี่น้องครับเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ฟังดูขำๆนะครับแต่เป็นเรื่องที่เราปล่อยให้ความกลัวมาทำให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราวันนี้สิ่งที่เลวร้ายต่างๆหลายครั้งมันเกิดจากความคิดแง่ลบของเราแทนที่เราจะกลัวเราควรจะนั่งลงคุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าปกป้องความคิดเราขอพระเจ้าปกป้องจิตใจที่หวาดกลัวของเราให้จิตใจของเราเต็มไปด้วยความเชื่อให้เราเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในแผนการของพระเจ้าชีวิตของเราพระเจ้าปกป้องดูแลในทุกวันคืนเอเมนไหมครับ2ทิโมธีบทที่1ข้อ7นะครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวให้แก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตัวเองแก่เราเปาโลได้เตือนทิโมธีให้มีจิตใจที่กล้าหาญอย่าได้หวาดกลัวต่อสิ่งใดจงเชื่ออะไรฤทธานุภาพของพระเจ้าจงเชื่อว่าพระเจ้าเป็นโล่ล้อมในชีวิตของเราเปาโลได้หนุนใจทิโมธีให้บังคับตนเองพี่น้องขีดเส้นใต้คำว่าบังคับตนเองนะครับความหมายก็คือให้ควบคุมความคิดของตัวเองอย่าคิดแง่ลบอย่าคิดเรื่องที่เป็นเรื่องที่ร้ายๆจงคิดแต่เรื่องที่เป็นพรในชีวิตของเราแล้วเราจะสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างมากมายถ้าวันนี้เราบอกกับพระเจ้าว่าวันนี้เราจะทำสิ่งที่ดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเราเชื่อว่าวันนี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราผมเชื่อวันนั้นท่านก็จะได้พบสิ่งนั้นเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆว่าอย่าคิดแง่ลบพี่น้องครับความคิดของเราเป็นเป้าหมายของซาตานวันนี้เราจะต้องควบคุมความคิดของเราให้ดีนะครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเล่าซึ่งมาจากข้อพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปตอนต้นนะครับใน2พงศ์กษัตริย์บทที่3ข้อ6ถึง7นะครับผมจะอ่านเฉพาะ6ถึง7นะครับกษัตริย์โยรัมจึงออกจากกรุงซามาเรียในครั้งนั้นและทรงระดมคนอิสราเอลทั้งสิ้นพระองค์ทรงส่งสารไปยังเยโฮชาฟัตพระราชาแห่งยูดาห์ว่าพระราชาแห่งโมอับได้กบฏต่อข้าพเจ้าท่านจะไปรบกับโมอับพร้อมกับข้าพเจ้าหรือไม่และพระองค์ตรัสตอบว่าข้าพเจ้าจะไปข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนที่ท่านเป็นและประชาชนของข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนประชาชนของท่านม้าของข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนม้าของท่านพี่น้องครับหลังจากที่พระเจ้าได้ฉีกอิสราเอลออกเป็น2อาณาจักรอาณาจักรตอนเหนือเรียกว่าอิสราเอลอาณาจักรตอนใต้เรียกว่ายูดาห์ในยุคสมัยของกษัตริย์โยรัมปกครองอิสราเอลโดยมีเมืองโมอับเป็นเมืองขึ้นคนโมอับเนี่ยจะต้องเลี้ยงดูฝูงแกะและต้องถวายเครื่องบรรณาการให้กับกษัตริย์โยรัมก็คือต้องถวายลูกแกะ 100,000 ตัวและแกะผู้อีก 100,000 ตัวตามเวลาที่ได้กำหนดไว้แต่วันหนึ่งนะครับเมื่อพระราชาของโมอับคนใหม่ขึ้นมาก็รู้สึกว่าไม่ต้องการทำสิ่งเหล่านี้แล้วต้องการประกาศอิสรภาพไม่ต้องการเป็นเมืองขึ้นของอิสราเอลอีกต่อไปเขาก็จึงคิดการกบฏและเรื่องนี้ก็ทราบไปถึงกษัตริย์โยรัมกษัตริย์โยรัมรู้เข้าก็เกิดความไม่พอพระทัยจะต้องจัดการกับกบฏโมอับนี้ให้ได้แต่เมื่อพระองค์ได้คำนวณดูแล้วว่ากองทัพของพระองค์ในการที่จะไปปราบกบฏโมอับเนี่ยกองทัพของพระองค์มีไม่พอพระองค์จึงได้ส่งสารไปยังพระสหายของพระองค์ก็คือเยโฮชาฟัตและพระราชาแห่งเอโดมพระองค์ได้บอกกับกษัตริย์เยโฮชาฟัตและพระราชาแห่งเอโดมว่ามาช่วยกันสนธิกำลังเพื่อที่จะไปปราบกบฏโมอับเถิดและเมื่อทั้ง3กษัตริย์
ร่วมมือกันนะครับในการออกเดินทางไปปราบกบฏโมอับหลังจากได้เดินทางไป7วันทหารก็ขาดน้ำสัตว์ทั้งหลายที่ติดตามไปก็ไม่มีน้ำกินโยรัมจึงตรัสว่านี่เราต้องมาตายในน้ำมือของกบฏโมอับหรือนี่ทหารคนหนึ่งของโยรัมได้ทูลว่าอย่ากันนั้นเลยเราน่าจะลองไปหาเอลีชาดูเพราะเอลีชาเนี่ยเขาเคยเป็นผู้รับใช้ของเอลียาผู้เผยพระชนะเผื่อว่าเขาจะบอกอะไรได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่และอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าบ้างกษัตริย์โยรัมก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีให้เราไปตามหาเอลีชาดูและเมื่อได้พบกับเอลีชาเอลีชาก็บอกว่าเอาละเพื่อเห็นแก่กษัตริย์เยโฮชาฟัตเราจะนมัสการพระเจ้าเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าดูเอลีชาได้บอกกับกองทัพบอกว่าให้ไปหาเครื่องสายเครื่องเสียงมาเราจะนมัสการพระเจ้าที่นี่และหลังจากนั้นเอลีชาได้บอกกับกษัตริย์ทั้ง3คนว่าพระยาเวได้ตรัสดังนี้ว่าพระองค์จะทำให้หุบเขานี้เต็มไปด้วยสระเจ้าทั้งหลายจะไม่เห็นลมหรือฝนแต่หุบเขานี้จะเต็มไปด้วยน้ำเพื่อเจ้าจะได้ดื่มและให้น้ำแก่ฝูงปศุสัตว์ของเจ้าในข้อ18ได้บันทึกว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากในสายพระเนตรของพระยาเวและในข้อที่20ได้บันทึกต่อว่าต่อมารุ่งเช้าประมาณเวลาถวายเครื่องบูชานี่แหละมีน้ำมาทางเมืองเอโดมจนแผ่นดินเต็มไปด้วยน้ำพี่น้องที่รักยิ่งความรักที่พระเจ้ามีต่อชนชาติอิสราเอลไม่เคยเปลี่ยนแปลงกษัตริย์ทั้ง3พระองค์ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเห็นหุบเขาที่แห้งแล้งเต็มไปด้วยน้ำทั้งที่ฝนก็ไม่มีแต่น้ำที่พระเจ้าส่งมานั้นสามารถทำให้ศึกสงครามในครั้งนั้นสามารถมีชัยชนะได้พี่น้องครับลองมาคิดดูครับวันนี้ว่าเรื่องอะไรบ้างครับที่ในชีวิตของเราที่เรารู้สึกว่านี่เป็นความแห้งแล้งนี่เป็นหุบเขาที่แห้งแล้งในชีวิตของท่านขอให้ท่านอธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับว่าขอให้น้ำไหลมาจากฟ้าสวรรค์ขอให้พระพรมาอย่างอัศจรรย์มาสู่ชีวิตของเราและท่านก็จะเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกษัตริย์ทั้ง3พระองค์นี้พี่น้องครับมีความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของผมมากมายเรื่องราวการประกาศข่าวประเสริฐครั้งหนึ่งที่ผมเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับผมได้ประกาศข่าวประเสริฐให้กับผู้จัดการฝ่ายขายคนหนึ่งของบริษัทขายรถผมได้นั่งคุยกับเขาพักใหญ่แต่สังเกตว่าหน้าตาของเขาก็ไม่ค่อยตั้งใจฟังเท่าไหร่แต่เขาก็พยายามที่จะฟังหลังจากนั้นผมก็แจกแผ่นพับว่าพระเยซูคือใครให้กับเขาหนึ่งใบแล้วผมก็บอกเขาว่าถ้าต้องการให้พระเจ้าช่วยอะไรขอให้อธิษฐานนะครับแล้วเขาก็รับไปหลังจากนั้นผมก็ไม่เจอเขาอีกเลย3ปีต่อมาผมเจอเขาอีกครั้งหนึ่งเขาบอกผมว่าเขาเป็นคริสเตียนแล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะให้ผมฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน3ปีนั้นเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขาได้เจอผมด้วยมารยาทที่เขาอยากตั้งใจฟังนะครับแต่มาวันหนึ่งเขารู้สึกว่าคำพูดที่ผมบอกว่าถ้าหากต้องการให้พระเจ้าช่วยอะไรให้อธิษฐานเขาบอกวันนั้นเป็นวันที่เขาต้องปิดยอดการขายแต่เขาทำไม่ได้เขาก็เปิดลิ้นชักและก็นำเอาแผ่นพับพระเยซูคือใครมาอ่านแล้วเขาก็ได้อธิษฐานส่วนตัวว่าขอพระเจ้าช่วยเขาให้เขาปิดการขายในเดือนนั้นได้เขาบอกผมว่าพี่รู้ไหมครับว่าอัศจรรย์จริงๆหลังจากที่ผมได้อธิษฐานเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็มีลูกค้าโทรเข้ามาซื้อรถทางโทรศัพท์สรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสามารถทำได้ทุกอย่างครับขอให้เราเริ่มต้นที่ความเชื่อและพระเจ้าสามารถที่จะอวยพรเราอย่างมากมายวันนี้ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าเอเมนไหมครับเราชอบร้องเพลงนี้ใช่ไหมครับว่าไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าและก็ไม่มีอะไรที่ยากจริงๆครับสำหรับพระเจ้าขอให้วันนี้เรามีความคิดแง่บวกขอให้เราพูดจาแง่บวกเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเราจะเห็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้ากระทำต่อชีวิตของท่านมีผู้หญิงคนหนึ่งครับซื้อต้นไม้ต้นหนึ่งมาปลูกและไม่นานต้นไม้ที่เธอซื้อมานั้นก็เริ่มเหี่ยว
ใบก็เริ่มร่วงไปทีละใบสองใบแล้วเธอก็บอกกับสามีของเธอว่าสงสัยต้นไม้นี่จะเป็นพันธุ์ไม่ดีดูท่าทางจะไม่แข็งแรงท่าทางจะไม่รอดแล้วทุกวันเธอก็ไปรดน้ำต้นไม้ต้นนี้แล้วเธอก็มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะรอดเธอก็พูดทุกวันว่าโอ้โหท่าทางจะต้องตายแน่ๆเลยเจ้าต้นนี้และต่อมาต้นไม้ของเธอนั้นก็เหี่ยวแห้งและตายไปจริงๆเธอก็มาหันมาบอกกับสามีของเธอว่าฉันรู้แล้วล่ะว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ต้นไม้นี้ตายมันอาจจะเป็นเพราะว่าฉันคิดไม่ดีกับมันฉันคิดว่ามันต้องตายมันเป็นความคิดของฉันที่ทำให้มันต้องตายไม่น่าเลยนะเรื่องนี้หลังจากนั้นสามีของเธอก็หันมาถามเธอว่าแล้วเธอคิดอะไรกับผมอยู่ตอนนี้หันไปบอกคนข้างๆว่าผมคิดดีกับคุณผมเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้เรื่องนี้เตือนใจเรานะครับว่าทุกวันแม้ว่าเราจะทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่เรื่องต้นไม้ไปจนถึงเรื่องใหญ่โตนะครับขอให้เราพูดแง่บวกขอให้เราพูดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ขอให้เราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีฤทธานุภาพสามารถปลดปล่อยภาระปัญหาของเราได้ทุกเรื่องเอเมนไหมครับพี่น้องครับอย่าให้ความกลัวเข้ามาทำร้ายความคิดของท่านนะครับให้เราพูดเหมือนดาวิดในสดุดีบทที่27ข้อ1นะครับว่าพระยาเวทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระยาเวทรงเป็นที่กำบังแข็งแกร่งแห่งชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดดาวิดมั่นใจในพระลักษณะของพระเจ้าว่าพระองค์สามารถเป็นที่ลี้ภัยพระองค์เป็นโล่กำบังพระองค์สามารถปกป้องได้แม้เหตุการณ์ดูเหมือนจะไม่ดีแต่ถ้าพระเจ้าอยู่กับเราไม่มีอะไรมาแตะต้องเราได้นี่คือสิ่งที่ดาวิดย้ำเตือนตัวเองตลอดเวลาแม้วันหนึ่งที่เกิดอาการรู้สึกห่อเหี่ยวใจดาวิดก็ยังพูดกับใจของตัวเองว่าจิตใจเอ๋ยทำไมเจ้าจึงห่อเหี่ยวเช่นนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องพูดกับตัวเองอยู่เสมอบางวันถ้าหากจิตใจของท่านอ่อนล้าก็ขอให้ท่านเอามือของท่านวางลงที่ใจของท่านนะครับและบอกกับใจของท่านว่าจิตใจเอ๋ยอย่าอ่อนล้าเลยจิตใจเอ๋ยจงมีกำลังในพระเจ้านะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้ความเชื่ออยู่เหนือความกลัวนะครับเราจะสามารถมีชัยเสมอเอเมนไหมครับอย่าให้ความกลัวมาอยู่เหนือความเชื่อของเราและขอให้เรามีพระเจ้าอยู่เหนือสถานการณ์ด้วยเอเมนไหมครับนี่เป็นเรื่องราวที่ผมได้เล่ามาหลายเรื่องนะครับกับผมก็เชื่อว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็จะเสริมสร้างจิตใจของเราความเชื่อของเราให้เรามีความเชื่อหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นไม่ว่าท่านจะเจอสิ่งที่ท้าทายสิ่งที่ดูเหมือนจะอันตรายอย่างไรก็แล้วแต่ในชีวิตของท่านความหวังใจที่ท่านหวังมานานแล้วแต่สิ่งนั้นก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีเคล้าที่จะเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นขอให้ท่านตั้งใจที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าจงให้ความเชื่ออยู่เหนือความกลัวอย่าให้ความกลัวของเราเชื้อเชิญสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราเอเมนไหมครับขอให้เราเชื่อว่าวันนี้สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตคริสเตียนเราจะไม่เจอกับปัญหาชีวิตคริสเตียนเราจะไม่เจอกับสิ่งที่เลวร้ายแต่ขอให้เราเชื่อว่าถ้าพระเจ้าอนุญาตให้บางสิ่งที่ดูเหมือนหน้าตาจะไม่ดีเลยก็ขอให้เราเชื่อว่าพระเจ้ากำลังให้บทเรียนที่จะทดสอบชีวิตของเราและขอให้เรามั่นใจมากกว่านั้นว่าปัญหานั้นกำลังสร้างชีวิตของเรามากกว่าจะมาทำร้ายชีวิตของเราเอเมนไหมครับวันนี้ถ้าเราเชื่อว่าพระพรของพระเจ้ามีมากมายและจะมาสู่ชีวิตของเราได้อย่างง่ายดายให้เราบอกพระเจ้าว่าเอเมนให้เราอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้าในเวลานี้ด้วยกันนะครับขอให้ท่านได้เอามือของท่านวางที่ใจนะครับสิ่งใดที่ท่านมีความไม่สบายใจสิ่งใดที่ท่านมีความหวาดกลัวบอกกับพระเจ้าสิครับว่าสิ่งนี้รบกวนจิตใจท่านสิ่งนี้ทำให้ท่านเดินกับพระเจ้าอย่างขาดสันติสุขวันนี้พระเจ้าต้องการมาบอกท่านว่าพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของท่านไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้ในขณะที่ทีมนมัสการกำลังบรรเลงเพลงขอให้ท่านได้สงบอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้า
ความทุกข์ใจความลำบากใจในชีวิตของท่านความมั่นใจที่หายไปความรู้สึกกังวลใจในอนาคตขอท่านบอกกับพระเจ้าว่าจากนี้ไปข้าพระองค์จะไม่กลัวอีกต่อไปในพระเจ้ามีแต่ความเชื่อในพระเจ้ามีแต่ความหวังใจในพระเจ้ามีแต่ความเข้มแข็งและความกล้าหาญและการเกิดผลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวท่ามกลางที่ประชุมและแต่ต้องจิตใจของพี่น้องทุกคนในเวลานี้ขอให้ผู้ที่มีความเจ็บปวดบาดแผลใดในชีวิตก็ตามความขมขื่นใจภาระหนักที่แบกอยู่ขอให้ท่านรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยที่แท้จริงในชีวิตของท่านความหวังใจที่แท้จริงมาจากพระเจ้าให้เราประกาศชัยชนะในจิตใจของเราในเวลานี้ว่าเราจะชนะปัญหาทุกสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่พระองค์เป็นเยโฮวาห์นิสีในชีวิตของเราพระองค์จะไม่ให้เราพ่ายแพ้ตอบสนองพระสุรเสียงของพระองค์สิครับว่าวันนี้พระเจ้าได้พูดอะไรกับท่านวางปัญหาลงต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าสิครับ